พลเอกประวิทย์เข้าประชุมคอรมอไม่คุยสื่อจ่อปาดหน้าลงชุมพรขณะธนกรยันพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่28มกราคมทำได้ไม่ผิดกฎหมายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยสีหน้าเรียบเฉยโดยหันมามองสื่อวนชนที่สอบถามว่าจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรวันเดียวกับพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่แต่พลเอกประวิทย์ไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่หันมามองเท่านั้นค่ะ ทั้งนี้นะคะมีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิทรเตรียมลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดชุมพรในวันเสาร์ที่28มกราคมนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดการและขออนุมตัติและอาจจะเดินทางไปคนละพื้นที่กับพลเอกประยุทธ์ที่จะลงพื้นที่กับพักรวมไทยสร้างชาติและมีกำหนดการปราศัยในช่วงค่าวันที่28มกราคมเช่นกัน ด้านน,นายธนกรวางบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์วันที่28มกราคมนี้ว่าเป็นการลงพื้นที่ในนามของสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อพบปะประชาชนจํานวนมากและจะมีการปราศัยซึ่งตนจะมีการเดินทางไปด้วยเพราะเป็นวันหยุดร,ราชการทั้งนี้การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์หากลงในนามพักการเมืองก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกกตอ,อยู่แล้วสําหรับการลงพื้นที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นการหาสิ น,นายธนกรกล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมาทุกพักก็ปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรและสิ่งที่ทําไม่ได้ผิดกฎหมายและประชาชนได้ประโยชน์และนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นลูกผู้ชายไม่ได้ไปเอาเปรียบใครพร้อมกับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําเพราะผลงานที่ผ่านมาที่ทําให้เห็นว่าทํางานให้เป็นประโยชน์มากมายมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนส่วนหลังจากนี้จะมีการเปิดตัวนโยบายใหญ่ของพักรวมถึงเปิดตัวคนเข้าสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติ หรือไม่นายธนกรกล่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติมีระบบการทํางานที่ไม่เหมือนใครกระบวนการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครสสยืนยันว่าจะไม่มีเด็กเส้นเด็ดขาดและผู้สมัครที่จะได้จะต้องอยู่กับประชาชนค่ะส่วนกรณีที่นายวัญชัยสอนสิริสอวอผวนคาชื่อพักรวมไทยสร้างชาติเป็นรวมธาตสร้างชัยนั้นนายธนกรกล่าวว่าแต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเชื่อว่าประชาชนจะมีวิจารณญาณในการรับฟังพฤติกรรมของแต่ละคนจะเป็นแบบไหน และขอย้ําว่าการทําการบ้านการเมืองต้องเป็นแบบสร้างสรรค์ซึ่งตนก็พยายามทําอยู่อน,นุทินยันวีรศักดิ์ลาออกตามขั้นตอนไม่ขัดแยง้งไม่รู้กระแสะย้ายไปเพื่อไทยชี้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอรอผลเลือกตั้งจับมือใครร่วมรัฐบาลลั่นถ้าภูมิใจไทยได้ตามเป้าคนวิ่งเข้าหาเอง นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าได้มีการแจ้งลาออกตามขั้นตอนและตอนนี้นายวีรศักดิ์ก็ยังเป็นสมาชิกพักอยู่แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักส่วนกระแสข่าวจะย้ายไปพักเพื่อไทยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ทราบแต่นายวีรศักดิ์แจ้งว่าสุขภาพไม่ดีดังนั้นเมื่อตัดสินใจลาออก ก็ต้องให้กำลังใจและให้รักษาตัวให้แข็งแรงค่ะส่วนกระแสะข่าวไปพักเพื่อไทยจะทําให้กระแสะของพักภูมิใจไทยที่โคราชยวบลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวนะคะว่าอย่างที่ได้บอกไปแล้วการที่สสจะย้ายเข้าหรือออกเป็นเรื่องปกติสมมุติถ้าฝั่งภูมิใจไทยไปเพื่อไทยก็จะได้เคลียร์เรื่องใครเป็นประชาธิปไตยหรือใครไม่เป็นประชาธิปไตยจะได้เลิกคุยเรื่องนี้เสียทีว่าคนเพื่อไทยมาภูมิใจไทยแล้วถูกหาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าคนภูมิใจไทยไปเพื่อไทยแล้วเป็นประชาธิปไตย หรือไม่เรื่องนี้จะได้เคลียว่าทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยการย้ายเข้าย้ายออกเป็นเรื่องปกตินั่นเองค่ะส่วนแสดงว่าหลังจากนี้การจะกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคดูดลำบากแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินระบุว่าทุกอย่างเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะไม่มีใครดูดใครมีแต่อยู่ได้กับอยู่ไม่ได้ซึ่งอาจอยู่ไม่ได้ด้วยไม่เชื่อนโยบายบริหารพรรคหรืออะไรส่วนคนที่อยู่ได้อาจมองว่านโยบายดีพรรคมีความปึกแผ่นไม่มีการกระเพื่อมยึดถือระเบียบวนยินัย เคร่งครัดในการร่วมรัฐบาลยึดถือกติกามารยาทไม่เคยทําให้ผู้ร่วมงานเดือดเนื้อร้อนใจหรือความวิตกกังวล นายอนุทินยังกล่าวย้ำนะคะว่ายืนยันไม่มีความขัดแย้งกับนายวีรศักดูบุคลิกใครไปโกรธท่านลงยิ้มทั้งวันส่วนจะมีการเสนอปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของภูมิใจไทยหลังจากนี้หรือไม่นั้นเบื้องต้นขอหารือกับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพักก่อนซึ่งมีหลายปัจจัยประกอบโดยเฉพาะเวลาวาระของสภาที่เหลืออีกแค่2เดือน ทั้งนี้กรณีพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยมีการไหลเข้าและไหลออกจะเป็นไปได้ในสูตรจับมือร่วมตั้งรัฐบาลหรือไม่นายอับุทิงกล่าวว่าต้องรอดูหลังการเลือกตั้งค่ะรอดูผลการเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าพักภูมิใจไทยมาตามเป้าตัวเลขเป็นที่น่าเชื่อถือคนก็จะวิ่งหาภูมิใจไทยแต่ถ้าพักภูมิใจไทยต่ำกว่าเป้าก็ต้องดูท่าทีของพักภูมิใจไทยว่าเป็นอย่างไรดังนั้นต้องดูผลการเลือกตั้งให้ออกมาก่อน สมศักดิ์ยังอุบท่าทีการเมืองสามมิตรบอกตอนนี้ยังมีกระแสคูบรวมหลายพักชี้ยังมีเวลาปัดตอบร้อยเอกธรรมนัฐกลับพลังประชารัฐจะยังอยู่หรือไม่ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชาัฐกล่าวถึงท่าทีของกลุ่มสามมิตรจะมีการปรับอะไรหรือไม่หลังสถานการณ์การเมืองเริ่มขยับว่าจากการที่ติดตามข้อความเชิงลึกเห็นว่ามีการควบรวมพักการเมืองกันอีกหลายพักซึ่งมันจะเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครสสในแต่ละพักที่เข้าพวกรวมกันมีความเปลี่ยนแปลงไปเริ่มขึ้นงั้นสถานการณ์ต่างๆก็คงต้องให้เวลากับการควบรวมไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งเรายังมีเวลาอยู่ฉะนั้นเรื่องของกลุ่มสามมิตรก็ให เปป็นไตามธรรมมชาติกก็แล้วันเื่อถามว่าเจ็กุมภาพันธ์จุดยืนของสามมิตรยังอยู่ที่เดิมหรือไม่นายสมศักดิ์ปฏิเสธตอบคําถามว่ามันเป็นคําถามที่ซ้ําซากพอเถอะการเมืองถ้าถามแล้วพูดมาเลยผมตอบเรื่องการเมืองผมตอบไปแล้วว่ามันมีข้อมูลเรื่องการไปพบรวมอีกหลายพักทั้งนี้เมื่อถามว่าหากร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าสสพยาวพักเศรษฐกิจไทยกลับมาพักตนยังจะอยู่ที่เดิมหรือไม่แต่นายสมศักดิ์ก็ยังคงปฏิเสธตอบเรื่องการเมืองเช่นเคยคะ่ะ กัมพูชาเจ้าภาพซีเกม2023ไม่สนไทยประกาศงดส่งนักกีฬาแข่งขันกุลคแมรแทนมวยไทยและพร้อมตอบโต้ไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งมวยไทยในซีเกม2025ที่ไทย ความเคลื่อนไหวซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้รับการยืนยันจากฝ่ายจัดที่จะเปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬามวยเป็นกุนคแมะโดยอ้างไปถึงประวัติศาสตร์ว่าเป็นกีฬาที่เป็นต้นแบบของมวยไทยใช้สําหรับการแข่งขันครั้งนี้จากข่าวดังกล่าวทาให้สหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ยืนยันว่าไทยจะไม่ส่งนักกีฬาไทยร่วมการแข่งขันซีเกม2023พร้อมกับออกปากเตือนว่าชาติใดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนคแมในมหกรรมกีฬาแห่งอาเซียน ครั้งนี้จะโดนแบนจากสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติในรายการอื่นๆค่ะล่าสุดวัดจำเริญเลขาธะที่การคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันซีเกมของกัมพูชาและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของกัมพูชาออกมาโต้ตอบสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติโดยเปิดเผยว่าไม่ว่าไทยจะส่งหรือไม่ส่งเราจะทําตามกติกาคือถ้ามีสี่ชาติเข้าร่วมแข่งเป็นอย่างน้อยเราก็จัดได้อย่างอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวเมียนมากัมพูชาก็มีแผนจะส่งและเราไม่แคร์ถ้ามีชาติเดียวจะไม่ส่งท่า ประเทศไทยบรรจุมวยไทยในซีเกมส์2025ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเราก็จะไม่ส่งแข่งเหมือนกันเราตัดสินใจแล้วว่าจะบอยขอดกีฬามวยไทยตนยังเชื่อว่าชาติอื่นๆจะยังส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุนคาแมและยงังมุ่งมั่นจะพัฒนากุนคาแมและมวยไทยร่วมกันในรูปแบบของการชกกระชับมิตรแต่ประเด็นในซีเกมส์นั้นเป็นคนละเรื่องเราแสดงภาพลักษณ์ของกัมพูชาออกสู่สายตาชาวโลกเราต้องยึดวัฒนธรรมของชาติเราฟากของดรศักชัยทับสุวรรณประธาน IFMA ก็ได้กล่าวเสริมนะคะว่าตนได้ส่งจดหมายแจ้งไปยังประเทศสมาชิกแล้วหากประเทศใดส่งนักกีฬาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จะโดนโทษแบนทั้งในรายการ World g เกมเอเชียนอินดอร์และมาเชียร์อาร์ตเกมรวมถึงมวยไทยชิงแชมป์โลกด้วยขณะที่ทางประเทศไทยก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าจะไม่ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่จะใช้ชื่อว่ากุนคาแมทีซีเกม2023ซึ่งทางกัมพูชาตั้งเป้าบรรจุเอาไว้ที่1 1เหรียญท ค่ะห้างยังไม่ปรับราคานมถั่วเหลืองส่วนน้ำมันปาล์มทยอยปรับราคาลงแล้วค่ะ จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในห้างค้าปลีกย่านลาดพร้าววันนี้นะคะพบว่าสินค้าหลายรายการซึ่งเป็นที่จับตามองว่าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอาทินมถั่วเหลืองขนาด125มิลลิลิตรราคา5บาทในวันนี้ยังคงจำหน่ายอยู่ที่ราคาแพ็คละ29บาทจำนวน6กล่องโดยลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าส่วนใหญ่ดูราคาและเปรียบเทียบก่อนซื้อว่ามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่ยังคงซื้อสินค้าในปริมาณปกติค่ะน้ำมันปาล์ม1ลิตรราคาขวดละ40 7-49บาทโดยเป็นราคาที่ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกกับตัวลดลงน้ำมันถั่วเหลืองราคาขวดละ60-63บาทโดยน้ำมันยังคงจำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินครอบครัวละ6ขวดเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงในขณะที่ซอสปรุงรสฝาเขียวขนาด500มลลิราคา33บาทซีอิ๊วขาวขนาด300มลราคา31บาทและขนาดยอดนิยมคือ700มลราคา บาทไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งยังคงมีการจัดโปรโมชั่นในการลดราคาสินค้าตามการเข้าร่วมโครงการของกระทรวงพาณิชย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News